สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็เหลือน่าจะเหลือถ้าพ่อค้าไม่ได้หลุดตัวไหนนะก็เหลือแค่2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสินค้าที่ร้านนะครับผมมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยนะทางร้านยังไม่ได้รีวิวนะครับก็จะเป็นแค่ตัวหลักๆเนี่ยก็จะมีเหลืออีก2ตัวสุดท้ายนะครับส่วนพวกโปรเจคเตอร์จาก18วัตต์ลงไปเนี่ยพวกนั้นพ่อค้าไม่ได้รีวิวนะครับผมมันก็จะมีรีวิวคลิปรวมอยู่นะครับเดี๋ยวพ่อค้าก็จะเอายกตัวอย่างมาไปไว้ในเว็บไซต์อีกทีนึงนะครับตัวที่เราจะนำมารีวิววันนี้นะครับผมเป็น AES นะครับ by LED 2.2 นิ้วไทเทเนียมเลนส์นะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กนะครับเหมาะกับมอไซค์นะครับแต่ก็มีรถยนต์หลายๆรุ่นนะครับใส่ได้นะครับสำหรับรถยนต์บางรุ่นที่ตาเล็กๆอะไรนะครับผมก็ไม่อยากจะไปดัดแปลงใส่โปรเจคเตอร์ลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เอาอยู่นะครับตัวนี้เพราะว่าวันนี้ตัวที่พ่อค้าจะเอามารีวิวเปรียบเทียบเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์แท้ถอดนะครับที่เรารีวิวเทียบกับตัว Hexa GT3 ไปนะครับเป็นแท้ถอดของ Toyota Revo นะครับผม2020นะครับเป็นแท้ถอดจากรถเลยนะครับ Revo 2020นะครับตัวที่เขาว่ากันว่าไฟหน้าสว่างกว่า New Fortuner นะครับเป็นโปรเจคเตอร์รถยนต์นะครับเอามาเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอร์มอไซค์นะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ติดรถนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับของ Toyota Hilux Revo 2020นะเป็นใบ LED มีสูงต่ำในตัวนะครับเหมือนกันกับตัว AES นะครับผมใบ LED 2.2 นิ้วไทเทเนียมเลนส์นะครับตัวนี้เลนส์เล็กกว่าขนาดเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบรนด์ AES นะครับพ่อค้าจะให้ดูงานนะครับความแตกต่างตัวนี้อย่างที่พ่อค้าบอกนะครับมันจะค่อนข้างเหมาะกับมอเตอร์ไซค์มากกว่านะครับเพราะว่าขนาดเลนส์มันเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะครับพ่อค้ายกลงมาก่อนรีวิวข้างเดียวเป็น 2.2 นิ้วนะครับผมไทเทเนียมเลนส์นะครับมันจะไม่ใช่เลนส์บลูนะครับสีมันจะออกเหลืองม่วงน้ำเงินแดงนะครับมันจะเป็นสีออกไทเทเนียมนะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นชิปครีนะครับ35วัตต์นะครับผมค่า K เนี่ยอยู่ที่ 5,500K นะครับส่วนตัว Revo นะครับตัวนี้เรื่องวัตต์พ่อค้าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไอตัววัดค่าวัตต์ของพ่อค้าเนี่ยมันเสียนะครับผมก็เลยจะสั่งใหม่ก็ช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเราก็รีวิวกันตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับเรื่องวัตต์เนี่ยของ Toyota Hilux Revo เนี่ยใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกพ่อค้าได้นะครับที่ใต้คลิปนะครับผมคอมเมนต์คุยกันอย่างสุภาพนะครับพ่อค้าก็ไม่ใช่เทวดาวิเศษวิโสมาจากไหนไม่ได้รู้ซะทุกอย่างนะครับผมแต่คือพ่อค้าแค่มีของในมือพอที่จะรีวิวให้ดูกันแบบชัดเจนได้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้รู้ไปทุกอย่างครับอย่างตัวเนี้ย Revo เนี่ยพ่อค้ายังไม่รู้เลยว่ามันกี่วัตต์นะครับผมตัวพวกนี้มันก็ไม่ได้เขียนบอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาจำหน่ายครับเขาขายกันทั้งโคมอยู่กับรถอยู่ในโคมเลยนะครับไปสั่งที่ศูนย์เนี่ยจะเอาแค่ลูกโปรเจคเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่มีขายนะครับเขาขายยกทั้งโคมเลยซึ่งราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับผมโคม Revo 2ข้างเนี่ยเกือบจะ 40,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันขาดมันเสียเนี่ยก็คือต้องเบิกใหม่ทั้งโคมนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหลอดได้เหมือนกันนะครับใบ LED ทุกตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหลอดได้นะครับเขาจะฝังเป็นชิป LED มาในตัวโปรเจคเตอร์เลยแต่นะครับเขาจะใช้ของที่ค่อนข้างดีทนนะครับอย่าง Revo ตัวเนี้ยนะครับทางศูนย์ Toyota เองเขาก็เคลมว่าเขาทำมาให้เนี่ยรับรองว่าตลอดอายุการใช้งานรถเลยไม่มีการเสียแน่นอนนะครับเขาเคลมมาแบบนั้นนะครับแต่ถามว่าเคยมีรถที่ออกมาเสียไหมอย่าง Fortuner เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเคลมตลอดอายุการใช้งานนะครับแต่เวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยของมันมีปัญหาได้นะครับมันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้แม้กระทั่งอย่างทีวีราคาแพงๆนะครับเป็นแสนนะครับสั่งมาถึงบ้านเสียก็ยังมีนะครับแล้วอันนี้นะครับแค่โคมข้างนึงคู่นึง 40,000 นะครับตีไป 40,000 ตกข้างก็ 20,000 มันก็มีโอกาสเสียได้อยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ผิดพลาดจากการผลิตเนี่ยอายุการใช้งานมันจะค่อนข้างยาวนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะชิปที่เขาใส่มาให้เนี่ยเป็นชิปคลีนะครับไม่ได้ไปเอาชิปกิ๊กก๊อกจากไหนมาใส่นะครับผมเป็นชิปคลีคุณภาพสูงนะครับระบายความร้อนด้วยพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้ก็ทำมาดีนะครับไม่ใช่ว่าแบบกระล้องก้องแกงทำมาเดี๋ยวพัดลมพังแล้วก็ชิป LED ก็จะเสียไม่ใช่นะครับผมตัวนี้นะมีไดเวอร์แยกออกมานะครับอย่างที่บอกมันเป็นเลนแค่ 2.2 นิ้วเท่านั้นนะครับการที่จะเอาไดเวอร์เข้าไปบิวอินอยู่ข้างในเนี่ยมันจะค่อนข้างทำได้ยากนะครับผมอาจจะมีแบรนด์อื่นทำหรือเปล่าพ่อค้าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็อาจจะทำให้ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปยากในการติดตั้งนะครับผมทีนี้พอตัวมันเล็กขนาดเนี้ยมันก็ใส่ได้กับรถ
ทั่วๆไปนะครับอย่างเวฟ 110i นะครับผมหรือว่ารถรุ่นอื่นExciter อะไรประมาณเนี้ยนะครับ R15 R3 อะไรพวกเนี้ยนะครับสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่โคมไฟหน้าใหญ่ๆนะครับอย่าง MSX CBR 150อะไรพวกเนี้ยจริงๆมันก็ใส่ได้ลูกใหญ่กว่านี้นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็ให้มองเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาค่าตัวของมันนะครับ1คู่นะครับผมพร้อมฝาครอบนะครับชุดสายคอนเนคเตอร์ต่างๆอุปกรณ์ยึดติดนะครับผมครบชุดเลยนะ2ข้างนะครับอยู่ที่ 3,500 บาทนะครับ 3,500 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นฝาครอบชนิดที่มีวงแหวนด้วยจะอยู่ที่ 4,500 บาทนะครับจะต่างกันนะครับต่างกันตรงวงแหวนเพราะวงแหวนในชุดตัวนี้นะครับจะเป็นชิป SMD 2ชั้นนะครับ Daylight Daytime ในตัวนะครับเป็น2ชั้นด้วยนะครับราคามันก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังไม่เท่ากับพวกชิป SMD ที่ว่าเป็นวงแหวนใหญ่ๆนะเพราะว่าขนาดมันจะค่อนข้างเล็กนะครับตัวนี้นะครับหน้าตาเลนก็สวยงามตามนี้นะครับขนาดเลนจะต่างจากรีโวนะครับผม 2.2 กับ 2.5 นะครับต่างกันประมาณหนึ่งนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะเห็นไหมครับแต่ขนาดตัวเนี่ยต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับของรีโวเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ยากในการติดตั้งมากๆนะครับสำหรับใครที่จะไปแปลงใส่รถที่เป็นรีเฟกนะเป็นจานฉายเนี่ยยากนะครับแต่ถ้าจะแปลงใส่รถบางรุ่นที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยก็พอได้นะครับผมอย่าง D-Max Highlander ตัวไฟหน้าเข้าหลามตัดเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวนี้ไปแปลงใส่เนี่ยมันจะไปติดไอ้ช่องไฟสูงด้านล่างนะครับบางคนเนี่ยก็ถอดออกเลยเพราะว่าตัวนี้มันสูงต่ำในตัวอยู่แล้วนะครับก็ถ้าแปลงแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้นะครับจบเลยนะครับใช้ลูกเดียวจบเลยสูงต่ำนะครับช่องด้านล่างถอดทิ้งไปเลยนะครับก็ความสวยงามหายไปนะครับแต่ก็จะได้เรื่องความสว่างขึ้นมาแต่ว่ามันสว่างสักแค่ไหนนะครับตัวนี้35วัตต์นะครับผมเลนเล็กกว่า 2.2 นิ้วนะครับตัวนี้เป็นเลน 2.5 นิ้ววัตต์ไม่รู้นะครับผมใครรู้คอมเมนต์บอกพ่อค้าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแสงระยะใกล้ที่บนกำแพงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปดูแสงบนถนนตรงนี้เดี๋ยวขอพ่อค้าต่อสายก่อนแป๊บนึงครับผมอ่ะโอเคพ่อค้าต่อสายเสร็จเรียบร้อยนะครับผมดูขนาดมันต่างกันมากๆเลยนะครับตัวนี้มันจะออกแบบเหมือนจะโก่งๆหน่อยๆนะครับผมเพราะว่าตัวรีโวเนี่ยขนาดเลนใหญ่กว่าตัวงานเนี่ยโอ้โหมาบึกบึนกว่ากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะพ่อค้าจะเปิดตัวโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของ Toyota Hilux Revo 2020นะครับตัวที่ว่ากันว่าไฟหน้าสว่างกว่า New Fortuner นะครับลองดูนี่ครับผมลักษณะแสงนะครับหลายคนที่ดูคลิปเปรียบเทียบกับ Hexa GT3 ไปแล้วเนี่ยก็จะรู้อยู่นะครับว่าแสงเนี่ยจะค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับผมสาเหตุของการแยงตานะครับละอองแสงยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับปิดไปก่อนนะครับทีนี้ลองมาดูของ AES นะครับใบ LED 2.2 นิ้วนะครับนี่ลักษณะแสงนะครับเป็นไงครับผมคัตออฟคมกว่ากันเห็นได้ชัดนะครับผมสูงต่ำในตัวเหมือนกันนะครับสูงต่ำในตัวเหมือนกันอันนี้พ่อค้าวางไม่ตรงนะครับผมคัตออฟเปิดรีโวทับขึ้นมานะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับทีนี้พ่อค้าจะปิดตัว AS นะครับ 2.2 นิ้วลงไปก่อนนะครับรีโวนะครับนี่ครับผมเปิดทับมานะครับท้องแสงพอๆกันเลยนะครับท้องแสงพอๆกันเลยนะครับแต่ระยะความกว้างเนี่ย 2.5 นิ้วนะครับทำได้ดีกว่าแน่นอนนะครับระยะความกว้างของแสงนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูบนถนนจริงกันนะครับว่าเท่านี้ที่เราเห็นว่าแสงกว้างเท่านี้มันพอไหมบนถนนจริงนะครับลองมาดูระยะใกล้กันก่อนนะครับทีนี้พ่อค้าเปิดตัว AES 2.2 นิ้วใบ LED ทิ้งไว้นะครับปิดรีโวนะครับพอเปิดรีโวทับมานี่ครับผมถามว่ามันสว่างขึ้นไหมมันก็สว่างขึ้นนะครับถามว่าตัวนี้แสงประมาณไหนพ่อค้าคิดว่ามันน่าจะพอกันนะน่าจะพอๆกับตัวรีโวเลยนะครับผมดูนะครับรีโวนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับ AES by LED 2.2 นิ้วนะครับไฟสูงนะครับตัวสายไฟสูงพ่อค้าคีบไว้เฉยๆนะครับมันจะค่อนข้างทำงานลำบากนะครับไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำโอเคครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูแสงจริงๆบนถนนกันครับโอเคครับผมเราก็ออกมาอยู่กันที่เก่าเวลาไม่เดิมนะครับตอนนี้วันนี้พ่อค้าออกมาถ่ายเร็วหน่อยนะครับมันก็ตอนนี้เวลาทุ่ม19นาทีนะครับ19 19เลยนะครับเลขสวยแล้วก็
วันนี้นะครับดีมากเลยดวงไฟทางครับดวงกลางติดด้วยนะครับลูกค้าจะได้เห็นกันชัดเจนสักทีนะครับว่าระยะที่เราถ่ายเนี่ยมัน3เสาไฟฟ้านะครับผมต้นกลางติดนะครับวันนี้นะครับผม1ต้น2ต้น3ต้นนะครับผมระยะ3เสาไฟฟ้าที่เราจะเทสกันตรงนี้นะครับสุดกำแพงนู้นนะครับคือระยะสุดของการเทสแสงนะครับผมก็พอค้าหาทางได้ไกลที่สุดแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าถอยโต๊ะไปอีกถึงปากซอยนั้นก็ไม่มีปลั๊กเสียบนะครับผมพอค้าก็ถ่ายรีวิวไม่ได้นะครับก็ต้องถ่ายจากตรงนี้นะครับระยะ3เสาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เรารีวิวกันทุกคลิปทุกคลิปเลยแต่วันนี้ดีหน่อยตรงที่เห็นไฟครบ3เสานะครับเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เชื่อว่ามัน3เสาไฟฟ้าจริงๆนะครับหลายคลิปแล้วนะครับผมไฟไม่ติดนี่นะครับผมโปรเจคเตอร์ที่นำมาเปรียบเทียบนะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของ Toyota Hilux Revo 2020นะครับตัว All New ตัวที่ว่าไฟหน้าสว่างสุดๆแล้วนะครับณเวลานี้นะครับที่ติดรถมานะถือว่าสว่างสุดแล้วสว่างกว่า New Fortuner นะครับผมมาเปรียบเทียบกับตัว AES นะครับใบ LED 2.2 นิ้วนะครับขนาดเล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับขนาดเนี่ยตัวของ Revo เนี่ยไปต่อเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแสงกันนะครับพ่อค้าจะเปิดของตัว Revo นะครับขึ้นมาก่อนนี่ครับผมนี่นะครับแสงของตัว Revo นะครับผมชัดเจนมากๆนะครับก็ถือว่าแสงดีมากๆแล้วนะครับผมอย่างว่านะครับตัวนี้เป็นรถยนต์นะครับพ่อค้าจะปรับคัตออฟให้พอดีนะครับเห็นไหมครับไฟนี่ก็ตัดชัดเจนนะครับเข้มเลยนะครับผมสว่างมากๆตัวนี้นะครับทีนี้พ่อค้าจะเปิดตัวใบ LED นะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับผมพ่อค้าปิดรีโว่ก่อนนะครับเปิดนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับเราเห็นว่าแสงในห้องตอนที่เราเทสแสงระยะใกล้เนี่ยมันแคบๆนิดเดียวนะครับลองมาดูบนถนนครับผมนี่ถามว่าแสงกว้างพอไหมครับเท่านี้นะครับแล้วความเข้มของแสงเป็นยังไงครับผมปิดนะครับเปรียบเทียบกับตัวรีโว่นะครับปิดรีโว่นะครับเปิดตัว AES นะครับผมพอๆกันเลยนะครับผมมอไซค์นะครับสว่างพอๆกับรถยนต์นะครับลองดูนะครับตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับผมไฟสูงครับต่ำครับสูงครับต่ำครับสูงครับเห็นไหมครับไฟสูงนี่เลยยอดไม้อีกนะครับผมแต่ตัวไฟสูงเนี่ยเป็นระบบใบบีมอยู่แล้วนะครับรีโว่ก็ทำได้ไม่ต่างกันนะครับผมนี่ครับผมลองดูนะครับทีนี้พ่อค้าจะขยับคัตออฟหาให้ดูแสงระยะสุดกำแพงนะครับว่ามันจะเห็นกำแพงชัดเจนแค่ไหนนี่ครับแสงพุ่งดีเป็นลำนะครับรีโว่ก็ถือว่าดีนะครับทีนี้พอขาปิดรีโว่นะครับผมเปิดตัว AES นะครับ 2.2 นิ้วนะครับขนาดเลนส์เล็กกว่าเยอะเลยเป็นไงครับผมสุดกำแพงนะครับแสงยังคงเข้มชัดเจนไม่ต่างกันนะครับผมตัวนี้คุ้มๆจบๆเลยนะครับแล้วดูแสงลงพื้นนะครับผมของตัว AES นะครับผมใบ LED 2.2 นิ้วนะครับแสงลงพื้นเร็วมากนะครับแสงลงพื้นตั้งแต่หน้าโต๊ะเลยนะครับพ่อค้าปิดนะลองดูของ Revo นะครับ Revo จะไปลงพื้นค่อนข้างไกลกว่านะครับผมถึงแม้จะเป็นเลนส์ขนาดใหญ่กว่านะครับแต่เน้นไปทางแสงกว้างซะมากกว่านะครับสำหรับ Revo ก็ตามนั้นครับผมเพราะว่ามันเป็นของรถยนต์นะครับรถยนต์เขาต้องการแสงกว้างอยู่แล้วนะครับแต่มอไซค์นะครับถามว่าเท่านี้พอไหมโอ้เหลือๆครับผมอันนี้ดวงเดียวนะสำหรับรถบางรุ่นที่ติดตั้งได้2ดวงเนี่ยก็กว้างกว่านี้อีกนะครับผมตัวรีโว่ก็เช่นกันนะครับถ้าอยู่กับรถเนี่ยมัน2ข้างอยู่แล้วนะครับแสงก็จะกว้างมากๆนะครับแล้วก็สว่างแบบที่เราเห็นนี่เลยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อนะครับพ่อค้าจะทิ้งไว้ให้ที่ซ้ายมือล่างของจอครับสามารถทักหาโทรหาพ่อค้าได้ทุกช่องทางเลยนะครับแต่เป็นไปได้นะพ่อค้าแนะนำว่าแอดไลน์นะครับแล้วทักไลน์มาคือดีที่สุดนะครับแล้วก็พ่อค้าจะตอบค่อนข้างไวที่สุดนะครับเพราะว่า Facebook เนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับมันจะแจ้งเตือนค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าถ้าเราเคยคุยกันมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นมันจะแจ้งเตือนเร็วนะครับแต่ครั้งแรกเนี่ยจะช้ามากๆนะครับแต่ถ้าเป็นไลน์เนี่ยคือไวที่สุดนะครับแล้วก็โทรมาเนี่ยบางครั้งพ่อค้าติดงานไม่ได้รับสายเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ